การที่กรมจิตอาสาเพื่อความมั่นคงทุกท่านมารวมตัวกันที่แห่งนี้
ีเป็นการแสดงเจตนาลมอันแน่วแน่ที่จะร่วมกันต่อรองตัวตาป้องกันไทยในทุกบทและสังคมต่างๆคณะผู้จัดทำโครงการมวลชนจิตอาสาและผู้เสียสละทุกท่านขอให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการมาดีในพิธีขบวนเอ้ยเอ้ยศาสนาพระศรีโสชาศาสนาและพระมหากษัตริย์ข้าพเจ้าจะต้องมีมหาภูมิพลอดุลเดชข้าพเจ้ามีมหาภูมิพลอดุลเดชข้าเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตข้าพเจ้าจะเป็นพลเมืองที่ดีการที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดขึ้นนะครับเป็นโครงการที่อยากต้องการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแล้วก็เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รักชาตินะครับแล้วก็ศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักซึ่งตรงนี้เนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรวมทั้งท่านผบ.ตร.เองท่านให้ความสำคัญได้มอบหมายให้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยเฉพาะทางท่านผู้ช่วยการตำรวจนครบาลเนี่ยดำเนินการในโครงการนี้แล้วก็ให้ทุกสถานีตำรวจเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตรงนี้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยครับจะสามารถทำได้ดีโดยเฉพาะในพื้นที่ของตำรวจนครบาลนี้นะครับถ้าเราจะดูผลมีการประเมินผลสักระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็มีการขยายไปบริเวณรอบๆในพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งภาคสองภาคเจ็ดแล้วขณะเดียวกันท่าดีแล้วก็คงจะขยายไปทั่วประเทศครับประชามวลชนที่มาทั้งหมดนี้88สถานีตำรวจนะครับที่มาทั้งหมดเนี่ยหลักก็คือต้องการที่จะให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับและที่สำคัญที่สุดทุกคนนี่มาด้วยใจที่คนทักส่วนนี้ก็คือการดูแลความ
เรียบร้อยเรื่องของการจราจรซึ่งบางท่านเดชโลกสุริชาบัญชานี่จะดูแลเรื่องในเรื่องตรงนี้นะครับส่วนเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยผมจะช่วยดูตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีทั้งระดับของตลอเองเนี่ยลงมาดูท่านผู้ชการหน่วยชาติลงมาดูที่แล้วก็ท่านผู้ชการหน่วยรัฐบาลที่ก็มาคุมในภาพรวมทั้งหมดแล้วก็เพราะฉะนั้นในส่วนที่เราได้มีการจัดทำโครงการนี้ก็คงจะไปช่วยโดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับเป็นหลักก็เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลแล้วก็ในกรณีเห็นเหตุที่ว่าไม่เหมาะสมก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่เข้าไปรับเหตุได้ครับแล้วปกติเราจะมีเสื้อให้นะครับสำหรับมวลชนจิตอาสาเนี่ยเพื่อความมั่นคงตรงนี้นะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดนอกจากนี้เนี่ยประชาชนทั่วไปที่มาร่วมในงานพิธีก็สามารถที่จะเป็นส่วนร่วมเป็นผู้ให้ความสนับสนุนในการดำเนินการทั้งหมดได้ถ้าในกรณีที่เห็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องหรือว่ามีข้อมูลก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะมาช่วยระงับเหตุได้ทั้งหมดครับครับก่อนนะขอบคุณครับจะถามเรื่องการจราจรท่านเดี๋ยวเราไฟฟ้าติดลักษณะโค้งนะครับติดประมาณ8เส้นทางแต่ถ้าเกิดมันมีกรณีซึ่งประชาชนมามากก็จะเป็นแผน2 95เส้นทางเป็นแผน3 27เส้นทางแต่เมื่อเช้าเนี่ยผู้จัดการนครบาลไปดูตัวเองนะครับไปตรวจสอบเองแล้วรายงานผมว่าเรียบร้อยดีก็คงจะใช้8เส้นทางเป็นระดับ10วงรอบเล็กนะครับบริเวณรอบมหาราชวังและส่วนที่เกี่ยวข้องตรงจุดนี้เนี่ยก็กราบเรียนว่าตำรวจไทยน้อมใจถวายพ่อหลวงนะครับจากทุกส่วนของที่มาปฏิบัติงานที่ท้องหลวงเนี่ยได้สอบถามเชิงประจักษ์พวกน้องๆเด็กๆ10ปีอะไรต่อมีอะไรจนถึงได้บทสัญญาที่ควบคุมพลังแล้วเนี่ยทุกคนมีความช่างชื่นแล้วก็ผมจะกล่าวเพียงนี้นะครับว่าผู้ชายระดับสูงสุดนะครับได้เห็นการเราทุ่มเทการเราเสียสละทำงานแม้ช่วงต้นก็จากกลางเดือนตุลาจนถึงตรงนี้นะครับขอบคุณเจ้าที่ตำรวจทุกนายที่เสียสละและมีจิตอาสาที่ทำงานที่มาประจำเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็พิจารณาไปตามอำนาจหน้าที่เดี๋ยวผลประการใดก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบให้แล้วเสร็จภายในกี่วันครับจะให้เร็วที่สุดนะครับขอบคุณครับมีจะแชร์กันแปลป่ะ